มาสรุปกันหน่อยคุณจอร์ดผู้ชมว่าการถแถลงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้ที่มีการตรวจข้าวจากตัวดังสองแห่งที่สุรินเนี่ยนะครับผลออกมาเป็นยังไงเราได้ฟังคร่าวๆไปแล้วจากท่านอธิบดีท่านยืนยันว่าจากการตรวจสอบเนี่ยไม่พบสารอันตรายถูกไหมแล้วเรื่องของคุณค่าสารอาหารในข้าวเนี่ยเห็นบอกว่ายังอยู่ครบถ้วนด้วยนะอออค่ะเอามาฟังกันหน่อยคุณคุณจอร์ดผู้ชมโดยเรื่องนี้ นายแพทย์ยงยศธรรมวุฒินะครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณวิชาดาจงมีสุขผอ,อสำนักง,งานคุณภาพและความปลอดภัยคุณวัฒนศักด์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในคุณกฤษณรักใจดีรักษาการผู้อำนวยการองค์การคังสินค้าก็ร่วมการถแถลงข่าวผลการตรวจหาสารพิษจากเชื้อราและคุณภาพด้านสารอาหารของข้าวในโครงการรับจำนำข้าวที่เป็นข่าวใหญ่โตก่อนหน้านี้นะครับ ทางคุณหมอยงยุทธนะครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านก็บอกว่าทางกรมเนี่ยได้รับตัวอย่างจากกระรวงพาณิชเมื่อวันที่9พฤษภาคมโดยตัวอย่างที่1เป็นข้าว3กิโลกรัมนะครับตัวอย่างที่2เป็นข้าว5กิโลกรัมการตรวจแบ่งเป็น3ด้านคือด้านกายภาพและสิ่งแปลกปลอมตั้งแต่การใช้ตาเปล่าและกล้องจุลทรรศน์ขยาย30เท่าตรวจด้านความปลอดภยัยอย่างเช่นเชื้อราสารรมข้าวสารเคมีป้องกันกําจัดสตรูพืช โลหะหนักปนเปื้อนนะครับแล้วก็ตรวจด้านคุณค่าทางโภชนาการซึ่งขั้นตอนการตรวจเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังได้นําตัวอย่างข้าวสารในตลาดในท้องตลาดนะครับมาตรวจเปรียบเทียบกับข้าว2ตัวอย่างที่กระทรวงพาณิชย์มามอบให้ด้วย<ม>ผลการตรวจทางกายภาพนะครับข้าวที่รับมาจากกระทรวงพาณิชย์ทั้งข้าวตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2พบว่าเมล็ดข้าวเนี่ยนะครับทั้งเมล็ดมีสีเหลืองและมีกลิ่นอับพ,พบมอดมีชีวิต และชิ้นส่วนมแมลงเกินค่ามาตรฐานสินค้าเกษตรแต่ข้าวเก่าที่อยู่ในท้องตลาดก็เจอมอดแล้วก็ชิ้นส่วนมแมลงเหมือนกันแต่เรื่องการตรวจด้านความปลอดภัยนะครับอย่างสารอะฟลาทอกซินเนี่ยตรวจไม่พบทั้งข้าวตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2เช่นเดียวกันกันกบสารรมข้าวนะครับรวมถึงสารป้องกันศัตรูพืช250ชนิดก็ไม่พบว่ามีสารตกค้างซึ่งการตรวจด้านความปลอดภัยนายนแพทย์ยงยศเนี่ยบอกว่ามีการตรวจซ้ำถึง3ครั้ง มากกว่าที่มาตรฐานกําหนดด้วยนะฮะโดยยืนยันนะเพราะฉะนั้นสรุปยืนยันว่าไม่มีสารอฟราทอกซินและคุณค่าสารอาหารยังคงครบถ้วนสุดท้ายยังได้คุณภาพนะคะ